อันนี้นี่ต้องขอออกมาบอกแล้วก็มาชี้แจงเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ได้รับสำหรับข้อความอันนี้ใช่ทีมงานของเราก็ได้เราก็ได้พี่บ๊อบก็ได้ใช่ไหมได้เราก็งงเหมือนกันแต่ว่าไม่เราเห็นแต่เราไม่ได้ไปกดเราจริงจริงเราไม่ได้สนใจไงเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่าเขามีการชี้แจงออกมาแล้วครับผมนะฮะล่าสุดนี่ฮะต้องบอกว่าคุณเบิ้์ปทุมราชอาสยามนะฮะน้องชายเราเนี่ยแหละนะครับ เขาออกมาโพสต์ข้อความคือเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะเขาออกมาโพสต์ข้อความเตือนนะฮะกลัวคนจะเข้าใจผิดนะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่เขามาโพสต์ว่าตอนนี้มีรายชื่อผมทักไปให้กู้ยืมเงินอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมกําลังเคลียร์กับบริษัทอยู่นะฮะนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่น้องเบิ้ลเขาโพสนะครับหลังจากนั้นมีการโพสชี้แจงอีกนะครับเมื่อช่วงเช้านี่แหละวันนี้นะครับบอกนี่ฮะ ทีมงานเอาเต็มจอให้ให้ดูหน่อยนะฮะนี่ตัวกระผมเองว่ายังไงคุณบ๊อบก็เพิ่งได้รับรู้ข่าวสารหลังจากลงเวทีเรื่องของการมีรูปและชื่อผมในการยิงแอดอัตโนมัติในการกู้ยืมเงินในแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือนี่ก็เขียนมาเลยไลน์ลนโดยส่วนตัวผมร้องเพลงคอนเสิร์ตหน้าเวทีหาเงินทําบุญด้วยความสามารถและเสียงเพลงและผมได้รู้ที่มาแล้วว่ามาจากแอปพลิเคชันที่กระผมได้รับหน้าที่และงานมาจริงจริง แต่ผมไม่ได้มีส่วนในครั้งนี้ทางด้านของแผนงานโปรโมตในการใช้ชื่อผม,อมผมรอทางต้นทางและผู้ใหญ่มารับผิดชอบและชี้แจงนะครับมผมออกมาโพสต์ตเพื่อชี้แจงว่าไม่ใช่การสร้างกระแสเพื่อชิ้นงานผมโอเคหรือไม่โอเคทางต้นทางแอปพลิเคชันจะรู้ดีอ่แล้วก็ผมไม่เคยมีเจตนานะะที่จะสร้างกระแสและดึงดูดความสนใจแฟนคลับทุกคนทั่วประเทศด้วยเหตุผลนี้ขอบพระคุณจากใจครับเบิ้ลปทุมราช นะครับอ่าก็คือง่ายๆก็คือเมื่อคืนน่ะคุณผู้ชมมันมีมันมีเด้งใช่ไหมผมก็มีนี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้เออเป็นแบบนี้เลยมันจะขึ้นว่าเบิ้ลปทุมราชนะฮะแล้วก็ร้อนเงินเมื่อไหร่ยืมนี่ตายง่ายกว่าอ่ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพอพออย่างนี้เดี๋ยวนั้นเนี่ยมันมีคําว่าแอดด้วยนะคุณผู้ชมมันมี AD นะเออถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นนะเอ่อ่านะฮะพอไปอย่างนี้ปุ๊บแฟนคลับหรือคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์เนี่ยได้เหมือนกันค่ะตกใจหมดเลย นะครับสู้ๆค่ะได้เหมือนกันเด้งเข้าเฉยเลยค่ะนี่อันนี้คือคนที่มาคอมเมนต์นะฮะได้รับเหมือนกันหนี่ก็ส่งภาพมายืนยันนะครับเนี่ยของเราก็ได้คุณบ๊อบก,ก็ได้น,นะเราเลยแคปไว้นไงผมก็แคปไว้เหมือนกันเนี่ยแคปไว้เหมือนกันเออตอนแรกตกใจนึกว่าอุ้ยมันมาถาราชส่งข้อความอะไรหาเราหรอ <laughs> ตายแล้วก็เลยดีใจก็เลยดีใจตอนแรกจะกดเข้าไปว่าเฮ้ยเบื้อทุ้แล้วแอดไลน์เรามากดดูเอ้าทำไมต้องมีลายยืมเงินวะอะไรเงี้ยอทำไมยืมเงินวะอะไรเงี้ยอ่าโอเคเรื่อมมันเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับทางไลน์เนี่ยเขาก็ได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนี่อันนี้นะฮะทีมงานเอานี้เต็มจอมาก็ได้นะครับนะครับทางบริษัทนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อนะฮะ เขาชี้แจงนะครับกับสื่อโฆษณาสินเชื่ออันนี้นะฮะเผยแพร่บนแอปพลิเคชันนะฮะเมื่อวันที่8มิถุนายนนี่แหละมีลักษณะเป็นแชทข้อความนะฮะที่ใส่รูปของเบิ้ลปทุมราชเป็นโปรไฟล์นะครับพร้อมกับข้อความเนี่ยร้อนเงินเมื่อไหร่ก็ให้มายืมเนี่ยง่ายกว่านะฮะปรากฏอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ชี้แจงว่า จากที่เผยแพร่สื่อไปเนี่ยนะครับมีกระแสะความเข้าใจผิดว่าสื่อโฆษณาดังกล่าวเนี่ยเป็นแชทหลอกให้กู้เงินนะฮะจากมิจฉาชีพนะครับโดยบริษัทเขาก็ยืนยันว่าสื่อโฆษณาดังกล่าวเนี่ยเป็นชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาจากทางบริษัทจริงนะฮะมีจุดประสงค์เพื่อนํามาบริการแบบว่าสินเชื่อ,อน,นี้นะครับให้เป็นที่รู้จักอะไรแบบนี้โดยใช้ภาพของคุณเบิ้ลนเนี่ยแหละเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เนี้ยนะฮะ มาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานนี้นะครับแล้วก็เบิษัทปทุมราชเนี่ยเขาชี้แจงมานะครับว่าบิษัทปทุมราชนะไม่ได้มีส่วนนะฮะเกี่ยวข้องนะครับกับกับการผลิตชิ้นงานโฆษณาชิ้นดังกล่าวนี้นะฮะร,รวมถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่ออันนี้แต่อย่างใดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยรับทราบถึงข้อกังวลใจความเข้าใจผิดอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่พบเห็นโฆษณานี้เขาได้มีการลบออกไปแล้วนะครับ นี่แล้วก็กวเขาขอแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษไปยังเบิ้ลปมทุมราชด้วยที่ได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้อะไรแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นชี้แจงมาจากทางทางสินเชื่ออันนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าทางทางทางลายเนี่ยเขาได้ติดต่อมาทางเพจข่าวบนันทึงช่องแต่ของเรา,า,าเขาก็อยากจะมาบอกว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับก็คือ เขาอยากจะขอโทษที่เขาไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้บอกน้องเบิ้ลหรือว่าไม่ได้บอกทางต้นสังกัดว่าจะมีการ <ทำ S 1> โฆษณาษณในลักษณะ,น,ษณะนี้นก็คือถ้าเอาจริงๆก็ตกใจนะจริงๆเราก็ตกใจเพราะมันเป็นรูปของเบิ้ลปทุมราชเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นองค์กรหรืออะไรงี้มันอาจจะอีกแบบหนึ่งไงมันเป็นรูปของเบิ้ลขึ้นมาบางทีเราก็ตกใจตอนอันนี้เราในฐานะคนที่มีไลน์เหมือนกันนะครก็เราก็ตกใจเอ๊ะ ดูดีอุ้ยตอนแรกดีไทเบิร์ปฐุมราชแอดไลน์มาเขารู้แบบนี้นะครับก็คืออย่างงี้สรุปอย่างงี้ว่าเบิร์ตปฐุมราชเนี่ยนะครับเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้จริงใช่นะครับแต่สําหรับอันเนี้ยชิ้นงานโปรโมทนี้ชิ้นงานโปรโมทนี้เนี่ยนะฮะทางคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ได้รับทราบใช่ไหมฮะก็เป็นทางของเนี่ยทางทางไลน์เนี่ยเขาทํามาเป็นชิ้นงานโปรโมทอันนี้ออกไปโดยที่ไม่ได้แจ้งก่อน อ่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละก็คงเดี๋ยวคงไปเคลียร์กันแหละตอนนี้มีการลบออกแล้วก็เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเขาขอโทษแล้วก็คือไปตกลงกันบางคนเลยเข้าใจผิดว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแม้รอีกระแสหนึ่งก็บอกว่าเบิ้ลน่ะสร้างกระแสให้เกิดเรื่องนี้หรือเปล่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าพอมาโพสต์เบิ้ลก็มาโพสต์เนี้ยต่อมันเลยกลายเป็นว่าทําให้คนรู้จักแอปพลิเคชันนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าก็มัก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่การสร้างกระแสเพื่อชิ้นงานผมโอเคไม่ทางต้นทางแอปพลิเคชันจะรู้ดี